วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถนนมีไว้ให้รถวิ่งนี่ไม่ได้มีไว้ให้วัวให้ควายเดินไม่ขอโทษเลยจะปากเสียอีกเหรอเธอกับม้าของเธอก็ไม่เห็นจะบาดเจ็บอะไรนี่หรือว่าอยากได้ค่าทำขวัญทำไมพูดจาแบบนี้พูดจากันดีๆอย่าให้มีเรื่องกันเลยครับคุณเทวราชสัญญาว่าจะรีบตามไปหาชมพู่ให้เร็วที่สุดเทวราชใช่ฉันคือเทวราชสลายุทธพิชัยเจ้าของฟาร์มม้าและฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคลองไผ่ชาติไทยใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่จ้ะเนี่ยเขาเรียกว่าธงไตรโลงสัญลักษณ์ของประเทศไทยจ้ะคุณพี่ได้รับนิรโทษกรรมอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยแล้วก่อนกำหนดตั้งหลายสิบปีเราจะได้กลับบ้านกันสักทีชมพู่เกิดและโตที่นี่คงจะดีใจที่จะได้กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วผมคิดว่าคุณพี่กับชมพู่เนี่ยควรจะเดินทางล่วงหน้ากลับไปก่อนดีไหมครับส่วนเทวราชเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของคุณพี่ควรจะช่วยผมกับพี่กุลเนี่ยเก็บเครื่องใช้เข้าของที่นี่ซะก่อนเทวราชเขาจะได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองครับก็ดีเหมือนกันผมจะแนะนำเส้นทางใหม่ให้คุณพี่นะครับเส้นทางนี้จะเข้าไปในตัวเมืองได้เร็วกว่าเดิมครับฉันว่าเส้นทางเดิมก็ดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองดูเส้นทางนี้ครับคุณพี่ได้แล้วท่านครับอีกไม่กี่กิโลเราก็จะถึงด่านใหญ่แล้วนะครับอย่าลืมนะเจิมเราจะเปลี่ยนเส้นทางไม่ไปทางบันเตียเมนเจยแล้วเราจะไปทางด่านศรีโสพลครับท่านหนูดีใจจังเลยที่จะได้ถึงบ้านแล้วชมพู่อยากเห็นบ้านสรายุทธพิชัยบ้านของเรา จ้ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับครับเป้าหมายเกตเส้นทางคาดว่าน่าจะไปทางด่านเล็กฝั่งตะวันตกครับงั้นบอกให้ทางด่านเล็กรายงานกลับมาด้วยนะฟังขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับคุณวิทักษ์ครับเป้าหมายข้ามผ่านด่านศรีโสพลไปแล้วครับขอบใจมากท่านผู้นั้นเป็นใครครับพลโทสรายุทธสรายุทธพิชัยท่านลี้ภัยการเมืองไปเป็น10ปีเพิ่งได้รับนิรโทษกรรมก็เลยกลับบ้านได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เฮ้ยไปเว้ยมันเปลี่ยนเส้นทางไปทางด่านศรีโสพลแทนมีอะไรกังวลใจหรือเปล่าครับฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยมีลางสังหรณ์ว่าอาจจะมีเรื่องขับระวังหน่อยก็แล้วกันเจอครับท่านคุณพ่อเจ้าค่ะเฮ้ยโอ้โหคนกำลังรีบๆอยู่สงสัยผมคงต้องขอเปลี่ยนยางสักครู่แล้วครับท่านแต่ก็โชคยังดีนะที่มาแตกฝั่งไทยถ้าไปแตกฝั่งนู้นแล้วก็ลำบากแน่จริงครับท่านThank you.
พ่ออุ้มลูกคุณพ่อเจ้าค่ะพระอาทิตย์สวยจังเลยเจ้าค่ะชมพู่จำไว้นะพระอาทิตย์เนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่สูงแค่ไหนแต่ในท้ายที่สุดมันก็กลับลงสู่พื้นดินก็เหมือนกับคนเรานะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่มีใครอยู่เหนือใครในโลกนี้หรอกนะชมพู่เจ้าค่ะเก่งมากพาไปบนรถนะผมผู้ใหญ่บุญทองครับท่านนายพลผมมาดีครับฉันจะไว้ใจแกได้ยังไงอันนี้เป็นโทรเลขที่ท่านนายพลส่งให้ท่านนายพลอัครเดชครับแล้วท่านนายพลอัครเดชก็ส่งผมมารับใช้ท่านครับรถยางแตกอยู่ใช่ไหมครับให้ผมช่วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยครับเรียบร้อยครับพี่บุญทองครับขอบคุณครับพี่ครับร่วงพี่บุญทองครับพี่บุญทองพอจะรู้ถนนเส้นที่ตัดเข้าถนนเส้นใหญ่ได้เร็วกว่านี้ไหมครับก็พอรู้นะครับเดี๋ยวผมช่วยนำทางไปครับดีเลยครับดูครับค่ารถครับขอบคุณค่ะขึ้นรถได้ค่ะครับผมขับช้าลงหน่อยเจอท่านครับทางแถวนี้เปลี่ยวมากครับตรงไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงทางหลักแล้วครับกับบุญทองก่อนนะลูกชมพู่หายใจไม่ออกขอโทษครับคุณหนูพวกมันไม่ได้มาปล้นท่านรู้ได้ไงครับฉันเป็นทหารมาทั้งชีวิตทำไมฉันจะไม่รู้ว่ามันมาปล้นหรือมันเอาชีวิตแต่เราไม่เคยบอกใครว่าจะกลับกรุงเทพไปไหนนะครับพวกมันจะรู้ได้ไงครับท่านพิทักษ์คุณทองพาลูกฉันไปหลบก่อนครับไปไปลูกเจิ้งมึงกับกูกอดปืนตาด้วยกันระวังวันนี้ท่านครับทางนู้นมีกระท่อมครับไปหลบทางนู้นก่อนดีกว่าครับพาลูกฉันหลบไปก่อนไปแล้วครับขอยืนในการให้ก่อนที่นี่ครับหนูพี่บุญทองไปตามมันไปต้องพี่ท่านครับทางนี้ครับทางนี้ครับตามมันไปไปต้องทำ
เธอจะตั้งรับพวกมันอยู่ตรงนี้แหละเตรียมกระสุนให้พร้อมคุณพ่อเจ้าขาไม่เป็นไรนะลูกชมพู่เป็นลูกพ่อต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้นะเจ้าค่ะชมพู่ต้องทำตามที่พ่อบอกนะลูกคุณทองพาลูกฉันเข้าไปข้างในครับไปครับคุณหนูเจิมเดี๋ยวเองไปเฝ้าที่ประตูใครผ่านเข้ามายิงไม่เลี้ยงครับท่านออกมาสิวะบุญทองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันฝากลูกฉันด้วยนะครับท่านเก็บเอาไว้ให้ชมพู่ครับท่านนายพลโอ้ยด้านหลังเป็นห้วยแห้งมีทางตรงตัดขึ้นเขาพวกมันตามไปไม่ได้แน่ครับถ้าเราจะหนีเราต้องหนีไปทางนั้นครับเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจดูนะครับออกไปก็เป็นเป้าละสิลงเรือลำเดียวกันแล้วยังไงผมก็ต้องสู้ไปกับท่านครับท่านยังรู้จักคุณโพธารามน้อยตัดระวังตัวด้วยครับในห้องลูกพอไหวกลับเข้าไปชมพู่ท่านครับพ่อไม่เป็นไรนะชมพู่นะชมพู่ลูกต้องเข้มแข็งนะอย่าร้องไห้ลูกฉันต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่สรายุทธพิชัยจะไม่เหลืออยู่ในโลกนี้ช่วยหมูเจิมด้วยเดี๋ยวฉันออกมาครับท่านไปลูกชมพู่ต้องเชื่อฟังพ่อนะชมพู่จะเชื่อฟังคุณพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวชมพู่ไปกับบุญทองนะในระหว่างที่พ่อต่อสู้กับผู้ร้ายเข้าใจไหมลูกหนูไปอยู่กับอาพิทักษ์ไม่ได้หรอคะไม่ได้ลูกเชื่อพ่อไปกับบุญทองพ่อเชื่อว่าบุญทองเป็นคนดีจะดูแลลูกของพ่อได้พ่อจะตามติดชมพู่ตลอดไปพ่อจะแทรกไปกับเนื้อหนังและสายเลือดของลูกจำไว้นะไม่มีใครจะทำลายหรือลบล้างความเป็นสรายุทธพิชัยของลูกได้พ่อจะตามติดลูกตลอดไปเพราะว่าชมพู่คือลูกคนเดียวของพ่อแล้วพี่ถึงเมื่อไหร่นะคะ
พี่เทวราชเป็นลูกของอาพิทักษ์พี่เทวราชไม่ใช่พี่ของหนูหนูคือลูกคนเดียวของพ่อจำไว้นะลูกหนูคือทายาทคนเดียวของสรายุทธพิชัยพูดจะจำไว้เจ้าค่ะมึงไม่เอาคบเพลิงมาเดี๋ยวกูจะเผามันให้ตายคากระท่อมนี่แหละไปได้พี่ชื่นใจของพ่อจำเอาไว้นะลูกพ่ออยู่ในเลือดเนื้อของหนูพ่อจะอยู่กับหนูตลอดไปสาลิกาเอ๋ยเจ้าช่างพูดเหลือเกินเจ้าสาลิกาจะกลับบ้านมีคนประหารเจ้าสาลิกาแม่เจ้าเขาไม่อยู่พ่อของหนูก็บาดเจ็บเดินทางมาหนาวเหน็บสาลิกาบาดเจ็บไปทั้งตัวเจ้าสาลิกาเอ๋ยเจ้าช่างพูดเหลือเกินทำไมคุณหนูถึงฉันจำเป็นที่ต้องสร้างหลักฐานที่ไม่มีใครทำลายได้จากเลือดของลูกของฉันเองบุญทองฉันคงมาเหยียบแผ่นดินเกิดได้เพียงแค่นี้ขอให้พาลูกของฉันไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยฟังนะอย่าพาลูกของฉันกลับไปที่บ้านสรายุทธพิชัยก่อนปี2517ไม่อย่างนั้นชมพู่ต้องตายแน่ๆ2517อีก17ปีเหรอครับใช่วันนั้นจะมีการเปิดพินัยกรรมฉบับเก่าที่ฉันทิ้งไว้ขอให้พาชมพู่ไปสรายุทธพิชัยพร้อมกับพินัยกรรมฉบับใหม่เพื่อแสดงตัวตนว่าชมพู่คือทายาทคนเดียวของสรายุทธพิชัยเอกสารสุติบัติและพินัยกรรมม
อยู่ในกระเป๋าใบนั้นเก็บเอาไว้ให้ชมพู่ครับท่านนายพลเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะมันจะเป็นสิ่งยืนยันตัวตนของชมพู่สรายุทธ์ภติชัยจำเอาไว้นะถ้าฉันตายไปเมื่อไหร่สรายุทธ์ภติชัยจะประกาศตัวทายาททันทีแต่คนคนนั้นไม่ใช่ลูกฉันไปเอามันบอกไปได้ไปได้ไหมไอ้เจิมเจิมท่านครับพวกมันกำลังเผาที่นี่ครับงั้นรีบไปเถอะคุณท้องเอาไปเถอะไปเลยไปเอาแล้วท่านไปสิไปเถอะไปท่านครับฉันบอกให้ไปไงไปไปเว้ยบุกเข้าไปขังมันให้แหลกเลยได้จ้ะพี่วันเนี้ยเป็นวันตายของพวกมึงไปสิไปเข้ามาสิวะมึงตายไปแพ็คให้เรียบร้อยแล้วเอาไปใส่รถฉันไว้ฉันจะเอากลับเมืองไทยด้วยครับคุณพิทักษ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้ก็ยังหาชมพู่ไม่เจอเลยไม่รู้หายไปไหนคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะจัดการทุกอย่างให้เองคุณพี่นายพลมีบุญคุณกับผมมากท่านอนุญาตให้ผมคนจนๆอย่างผมเนี่ยแต่งงานกับน้องสาวของท่านผมสัญญาว่าผมจะดูแลสรายุทธภิชัยให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะที่เรากลับถึงเมืองไทยเนี่ยเราต้องประกาศว่าเทวราชเป็นทายาทของสรายุทธภิชัยโดยให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกแต่เทวราชไม่ใช่ทายาทแท้ๆของคุณพี่นายพลนะคะอย่าพูดแบบนี้อีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าเทวราชมันเรื่องจริงนะคะค
คุณไปรับเทวราชมายกให้เป็นลูกของคุณพี่นายพลตอนนั้นคุณหญิงยังไม่มีทายาทยังไงเทวราชก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านสรายุทธพิชัยค่ะใช่เรื่องนั้นผมรู้แต่ที่ผมต้องทำแบบนี้เพื่อจะได้ปกป้องทรัพย์สินทั้งหมดของสรายุทธพิชัยเอาไว้เทวราชจะต้องเป็นทายาทเพียงคนเดียวของสรายุทธพิชัยจนกว่าจะหาชมพู่เจอจะดูแลคุณหนูให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านนายพลไว้ใจให้ดูแลทายาทคนเดียวของสรายุทธพิชัยป้าจำเนียนพ่อกับลุงผู้ใหญ่มาแล้วพ่อใครอ่ะลุงผู้ใหญ่ใครอ่ะไปเปิดประตูข้างบนเร็วไปใหญ่ไปอุ้มมาจากไหนเนี่ยหน้าตาดีมีชาติตระกูลแล้วดูสิเนี่ยมีไข้ด้วยนะเด็กสตาร์ครับโถเอ้ยหนูชมพู่น่าสงสารเหลือเกินอ่ะพ่อก็มาตายแล้วนี่ยังต้องมาหนีคนช่วยอีกแต่ดูไปแล้วน่าจะอายุว่าพอกับไอ้ครุฑลูกฉันเลยนะโชคดีที่ได้ผู้ใหญ่ช่วยไว้ผู้ใหญ่บุญทองไปถึงผู้ใหญ่บ้านดูแลปกป้องหนูชมพู่ได้แน่นอนท่านนายพลฝากชมพู่ไว้ก่อนตายยังไงฉันก็ทิ้งไม่ได้หรอกเลี้ยงไว้เถอะผู้ใหญ่จะว่าไปเนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ได้ลูกสาวมาแทนหนูมะลิที่ตายไปเลยนะถ้ามะลิลูกสาวฉันไม่ป่วยตายไปซะก่อนชมพู่ก็คงมีเพื่อนเล่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ครุฑไปเล่นเป็นเพื่อนก็ได้นะขอบใจมากชัดถึงคุณพ่อท่านนายพลสู้กับผู้ร้ายอยู่เดี๋ยวท่านนายพลตามมานะครับคุณพ่อเจ้าขาเจ็บน่ะคุณพ่อจะมาหาชมพู่ได้เหรอเจ้าขาคุณพ่อก็สัญญาว่าจะอยู่กับชมพู่ตลอดไปคุณพ่ออยู่ไหนชมพู่คิดถึงอยู่ตรงนี้ลุงจะเป็นพ่อให้เองนะชมพู่พ่อจะดูแลชมพู่เองเ
คุณอาพิทักษ์บอกว่าโจรชั่วฆ่าคุณพ่อแล้วน้องชมพู่ล่ะครับน้องชมพู่หายไปไหนเทวราชต่อไปนี้นะอย่าพูดถึงชื่อชมพู่อีกทำไมจะพูดถึงน้องไม่ได้เพราะผมคิดถึงน้องชมพู่ชมพู่อาจจะถูกฆ่าตายไปพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็ได้ไม่มีใครโพสต์ส่งน้องชมพู่แสดงว่าน้องยังไม่ตายฟังนะเทวราชถ้าเทวราชไม่ฟังอาเนี่ยต่อไปเทวราชก็จะไม่ได้ทรัพย์สมบัติของสรยุทธพิชัยที่นี่เป็นบ้านของคุณพ่อไม่ใช่บ้านของคุณอาพิทักษ์เป็นแค่คุณอาไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมเทวราชคุณอาอย่าเด็กก้าวร้าวต้องสั่งสอนบ้างนะนิ่งโตมันจะเสียคนคุณพ่อนายพลสอนให้ผมรักพี่รักน้องสอนให้ผมเป็นคนดีผมไม่มีวันโตมาเป็นคนปาเถื่อนเป็นคนอาพิทักษ์ไม่เทวราชไม่เทวราชนี่คุณอย่าคุณพิทักษ์คุณพิทักษ์ทำไมคุณถึงไม่ให้เทวราชพูดถึงชมพู่เทวราชไม่ควรพูดถึงชื่อชมพู่อีกนะคุณก็เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เทวราชคือทายาทเพียงคนเดียวของสรยุทธพิชัยพี่เทวราชนั่งรถกลับกรุงเทพไปด้วยกันแต่พี่ต้องอยู่จัดการธุระของคุณพ่อให้เรียบร้อยก่อนมันเป็นหน้าที่ของลูกชายคนเดียวของพ่อในพลพี่สัญญาว่าจะรีบตามไปหาชมพู่ให้เร็วที่สุดถ้าพี่เทวราชผิดสัญญาชมพู่จะไม่ให้พี่เทวราชเห็นหน้าอีกเลยชมพู่หลบพี่ไม่ได้หรอกเพราะพี่จะตามหาน้องจนเจอไอ้ฮานออกตามล่าตัวชมพู่นะเจอมันที่ไหนฆ่ามันทิ้งซะอย่าให้นึงเด็กนั่นมันกลับมาที่บ้านสรายุทธพิชัยได้กระท่อมที่ไอ้ในพลสลายยุทธตายจนมาถึงตรงนี้มันไกลกันโขอยู่นะพี่หานนี่ขนาดขับตามเส้นทางบางนานยังไม่เจอบ้านคนสักหลังเลยพี่ถ้านางเด็กชมพู่นั้นมันพามาแถวเนี้ยมันก็ต้องมีคนเห็นบ้างเหรอวะเอ้ยจอดจอดจอดวันนั้นน่ะมีผู้ชายวัยกลางคนน่ะมาขอน้ำให้เด็กผู้หญิงกินยาลดไข้เด็กผู้หญิงอายุประมาณ 8-9 ขวบหรือเปล่าน่าจะใช่แต่ตอนเช้าอ่ะมีผู้ชายมารับไปแล้วนะผู้ชายชื่ออะไรได้ถามไหมไม่ทันได้ถามหรอกเขาบอกมาจากวัฒนานครบ้านเขาอยู่คลองไผ่เลยโพธารามไปหน่อยพอเด็กกินยาเสร็จอ่ะเขาก็รีบไปบ้านคลองไผ่โพธารามคุณพ่อบุญทองรู้สึกยังไงก็เขียนลงไปได้ระบายออกมาจะทำให้ลูกรู้สึกดีขึ้น
แล้วพอเวลาผ่านไปสมุดบันทึกเล่มนี้ก็จะเป็นความทรงจำที่มีค่าชมพู่จะเขียนเวลาคิดถึงคุณพ่อนายพลแต่ตอนนี้คุณพ่อบุญทองเป็นคุณพ่อของชมพู่แล้วนะคะคุณพ่อบุญทองจะรักชมพู่ให้เหมือนที่คุณพ่อนายพลรักขอบคุณค่ะคุณพ่อบุญทองคุณพ่อบุญทองจะปกป้องทายาทคนเดียวของสรายุทธพิชัยจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายชมพู่เด็ดขาดคุดไอ้คุดเร็วๆพ่อฉันเขินไม่ต้องเขินนะเป็นผู้ชายเขินอะไรไอ้นี่มันชื่อเจ้าคุดนะลูกนะไว้เป็นเพื่อนเล่นของหนูนะคุดชมพู นี่จริงๆด้วยเทวราชอาภิกุลเป็นไรหรือเปล่าลูกโถ่นะโถ่ฝันเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมฝันผมเห็นเด็กอยู่ในสลัมเด็กคนนั้นคือใครอ่ะครับไม่ได้อยากให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเลยจริงๆครับแม่ของเด็กคนนี้ท้องกับผมแต่เขาเข้าใจผิดคิดว่าผมจะไม่ยอมรับเป็นพ่อของเด็กทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นล่ะผมเครียดเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยครับก็เลยบอกเขาไปว่าขอเวลาจัดการกับปัญหาเรื่องนี้แต่เขาคิดมากฆ่าตัวตายไปซะก่อนคนนี้ก็เลยต้องกำพร้าแม่ครับโถน่าสงสารผู้ใหญ่ทำผิดพลาดก็ไม่ควรให้กรรมมาตกกับเด็กผมกับพี่คุณต้องทำงานกันหนักตลอดเวลาเลยครับแต่ถึงยังไงเด็กก็ต้องการความอบอุ่นมีพ่อมีแม่ที่สมบูรณ์เขาถึงจะเติบโตมาเป็นคนดีมีอนาคตนะครับสรุปก็คือแกไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วก็จะให้ฉันเลี้ยงแทนอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณพี่แต่ผมเห็นว่าคุณพี่ทั้งสองเนี่ยยังไม่มีทายาทสืบสกุลก็เลยคิดว่าจะยกเทวราชให้เป็นลูกของคุณพี่ครับเฮ้ยมันจะดีล่ะว่าไงคุณก็ดีนะคะเรายังไม่มีลูกถ้ามีลูกชายคนนี้แล้วอาจจะมีลูกอิจฉามาเกิดเป็นลูกสาวอีกคนก็ได้นะคะดีไหมจ๊ะพี่กุลดีค่ะคุณพี่อยู่กับแม่เกื้อนะจ๊ะถ้าคุณพี่ไม่รังเกียจก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นเกียรติกับเด็กคนนี้ครับโถ่เอ้ยก็เด็กมันน่าสงสารอย่างนั้นฉันจะไปรังเกียจมันได้ยังไงเอาล่ะฉันกับเกื้อกูลจะรับเทวราชเป็นสรายุทธพิชัยขอบพระคุณครับคุณพี่เป็นบุญของเด็กแท้ๆเลยครับคุณดูสิต่อจากนี้ไปเทวราชจะเป็นลูกชายของฉันและเกื้อกูลส่วนเธอกับพี่กุล
มีศักดิ์แค่เป็นอาของเทวราชเท่านั้นพิทักษ์เธอไม่มีสิทธิ์ทวงความเป็นพ่อจากเทวราชอีกแล้วนะแค่ฝันร้ายนะเทวราชพี่คุณพาเทวราชกลับไปนอนกันไปไปนอนเถอะลูกไม่เป็นไรนะคุณสลายุทธพิชัยจะต้องมีเทวราชเป็นทายาทเป็นคนเดียวบายคุณอาอย่าคุณอาเผาลูกชมพู่ทำไมเฮ้ยจะทำอะไรโง่ๆนะฮะแล้วบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดถึงชื่อชมพู่อีกอะชมพู่ก็เป็นลูกพ่อนายพลเป็นสลายุทธพิชัยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เทวราชคือทายาทเพียงคนเดียวของสลายุทธพิชัยชมพู่จะไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วไม่ชมพู่ยังมีชีวิตอยู่ชมพู่เป็นน้องผมคุณอาต้องหาชมพู่ให้เจอโอ้ยคุณอาอย่าคุณอาตบผมทำไมต่อให้มากกว่าตบฉันก็จะทำถ้าแกยังไม่เลิกพูดถึงชื่อชมพู่อีกแล้วก็ถ้ายังดื้อพูดถึงชื่อชมพู่อีกอ่ะบ้านสลายุทธพิชัยจะถูกพวกญาติที่มันเห็นแก่ตัวมารุมถึงแล้วเด็กอย่างเทวราชจะไปทำอะไรได้นะเทวราชอยากเห็นสมบัติที่พ่อในพลหามาทั้งชีวิตเนี่ยตกไปเป็นของคนอื่นอย่างนั้นหรอเมื่อถึงตอนนั้นนะเทวราชจะต้องตกต่ำของของท่านในพลจะกลายไปเป็นของคนอื่นเทวราชไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าชมพู่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะไปรับชมพู่กลับมาเองแต่ว่าตอนนี้เทวราชต้องเก่งต้องกล้าต้องเหนือกว่าทุกคนให้สมกับที่เป็นลูกท่านในพลสลายุทธสลายุทธพิชัยจำเอาไว้นะเทวราชคือเจ้าของทุกอย่างเทวราชต้องเหนือกว่าทุกคนทรัพย์สมบัติทุกชิ้นของสลายุทธพิชัยเป็นของเทวราชแต่เพียงคนเดียวแล้วห้ามพูดถึงชื่อชมพู่เป็นอันขาดเข้าใจไปไปนอนได้แล้วไปเชื่อว่าชมพู่มีชีวิตอยู่ชมพู่มีตัวตนพี่จะเก็บไวโอลินตัวนี้รอวันที่ชมพู่กลับมาชมพู่เล่นไวโอลินเก่งขึ้นมากเลยนะแม่ทำเป็นแกล้งชมแต่ยังไงชมพู่ก็มีครูดีอย่างคุณพ่อในพลไงเจ้าคะเยี่ยมเลยลูกรู้ไหมลูกว่าไวโอลินเนี่ย
เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์แต่ที่สำคัญนะช่วยฝึกสมาธิแล้วก็ความอดทนสมพูดจะขยันซ้อมทุกวันเลยเจ้าค่ะจะได้เล่นเพลงพอๆให้คุณพ่อเจ้าค่ะฟังทุกวันเลยเจ้าค่ะเก่งมากลูกคุณพ่อนี่เก่งหลายอย่างเลยนะครับทั้งรับราชการเป็นนักธุรกิจเป็นช่างศักดิ์แล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยเทวราชนี่ดีใจที่เกิดเป็นลูกคุณพ่อจริงๆเลยครับพ่อก็ดีใจนะที่มีลูกดีๆอย่างเทวราชแล้วก็ชมพู คิดถึงคุณพ่อจังเลยทางคู่ทางคู่ผมพูดร้องไห้ละทำไงดีวะนี่ไงเยอะแยะเลยมาดูเร็วมาดูเร็วครูเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บอ่ะเดี๋ยวเราเอายามาทาให้นะไม่ต้องหายแล้วนี่ครูแกล้งตกบันไดหรอกชมพู่หรอไม่ได้หรอกตั้งใจตกจริงๆไม่รู้จะทำยังไงให้ชมพู่หยุดร้องไห้ขอบใจนะตั้งแต่ชมพู่มาอยู่บ้านคุณพ่อบุญทองก็มีแต่ครูที่เป็นเพื่อนชมพู่เนี่ยแหละไม่ร้องแล้วนะเหมือนที่ฉันพูดไม่ล่ะผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงไอ้ครูมันหรอกยิ่งดูยิ่งน่าสงสารนะคือแววตาน้องชมพู่เนี่ยมันมีความเศร้าตลอดเวลาเลยก็ยังดีที่ชาติครุฑมาเล่นด้วยนะก็เลยสดใสขึ้นมาหน่อยไอ้ครุฑมันเคยยอมใครที่ไหนวันๆก็ยิงนกตกปลาหาเรื่องเด็กผู้ชายไปวันๆฉันว่าน้องชมพู่นี่แหละจะทำให้มันดีขึ้นได้ผู้ใหญ่เรียกว่าช่วยๆกันดีกว่าตอนนี้ชมพู่ก็เหลือแค่พวกเราแล้วนะผู้ใหญ่มีอะไรให้พวกเราช่วยอ่ะก็บอกมาได้เลยนะเด็กอะไรอาภัพเหลือเกินต้องมาหนีคนชั่วซะตั้งแต่ตัวแค่เนี้ยพวกเราอ่ะเป็นครอบครัวใหม่ให้ชมพู่ได้ขอบใจทุกคนมากนะว่าแต่ไม่มีวี่แววคนร้ายทำร้ายพ่อน้องชมพู่เลยเหรอผู้ใหญ่ไม่มีแต่ฉันมั่นใจว่าพวกมันไม่หยุดแค่นี้แน่พวกเราต้องวางแผนตั้งรับไว้ให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาทำร้ายชมพู่ได้วางแผนตั้งรับอะไรผู้ใหญ่มันต้องมีสักคนหรือวะจ๊ะเอ๋ชื่ออะไรเราฮะคนสวยชื่อชมพู่ค่ะชื่อชมพู่เหรอเด็กเป็นชมพู่แก้มแหม่มนะคะหนูก็ชื่อชมพู่ค่ะแต่เป็นชมพู่ใหญ่นะคะหนูก็ชื่อชมพู่ค่ะแต่หนูชื่อชมพู่เล็กค่ะ
พวกเราสองคนก็ชื่อชมพู่ครับเฮ้ยเด็กผู้ชายไม่เกี่ยวไปไปนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตาย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 เอาอะไรอ่ะเอาสาโทขวดหนึ่งมะขามจิ้มเกลือแล้วก็เนื้อเค็มไม่มีอ่ะที่นี่ขายแต่กาแฟงั้นยกล้อสามแล้วกันได้ขอโทษนะฉันไม่เคยเห็นพวกนายเลยพอดีพวกฉันสามคนเนี่ยมาตามหาญาติแล้วก็เด็กผู้หญิงที่ชื่อชมพู่ที่มาจากวัฒนานครเดี๋ยวสินะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นตะโกนกันว่านกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายเนี่ยหมายของว่ายังไงพวกฉันไม่หวยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกนายอ่ะไม่มีอะไรจ้ะฉันแค่อยากถามเฉยผู้ใหญ่บุญทองผู้ใหญ่บุญทองอยู่ปะเนี่ยหมูผู้ใหญ่มีอะไรวะก็ไอ้รหัสลับที่ผู้ใหญ่เคยบอกเอาไว้นกกระปูตาแดงอะไรนั่นน่ะร้องดังกันลั่นตลาดตอนเนี้ยมีคนแปลกหน้ามาถามหาเด็กผู้หญิงที่ชมพู่มันใช่โจรที่ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังป่ะชมพู่ขอบใจมากนะหมูนี่นะแต่นายไม่ตอบฉันเลยนะว่ารู้จักเด็กผู้หญิงที่ชื่อชมพู่หรือเปล่าอ๋อชมพู่เนี่ยลูกสาวฉันเองหมวยเอ้ยหมวยตาเตี้ยนี่ไงเด็กผู้หญิงกำพร้าพ่อกับพ่อแม่ที่ฉันรับเลี้ยงเอาไว้บอกนะเขาสิลูกว่าชื่ออะไรหนูชื่อชมพู่ไข่ค่ะเอ้ยเก่งมากลูกไปลูกไปทำการบ้านต่อนะลูกนะไปเป็นไงลูกสาวฉันน่ารักไหมเล่า อะไรวะไอ้พวกผู้ชายในหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีใครไปวัฒนานครเลยและเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ก็ชื่อชมพู่กันหมดพวกมึงไม่คิดว่ามันแปลกๆกันบ้างหรอวะฮะกูว่านะไอ้เด็กชมพู่ตัวจริงเนี่ยต้องอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละเจ้าหมอกหนีเที่ยวตามแม่มาตลอดเดี๋ยวก็หลงทางอีกหรอกนั้นหนูขอไปเที่ยวด้วยนะคะได้เลยจ้างช่วยกันจ้าเอสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรจ้าคุณอาไปถามเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านนี้มาหมดแล้วถามหาเด็กผู้หญิงทุกคนชื่อชมพู่หมดเลยหนูคงจะไม่บังเอิญชื่อชมพู่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะไม่ตอบว่าแต่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะว่าไงหนูยังไม่ตอบคำถามคุณอาเลยนะว่าชื่อชมพู่หรือเปล่าชมพู่พวกคุณเป็นใครเข้ามาในสวนบ้านผมทำไมก็ไม่มีอะไรพวกเราก็แค่ผ่านมาเฉยๆจริงไหมกลับไปได้แหละที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจโอเคไปเว้ย
แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะหนูชมพู่นกแขกเต้าหัวโกน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 อะไรวะไอ้คนหมู่บ้านนี้กลางวันก็นกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายกลางคืนก็นกแขกเต้าหัวโกรนยังมันจะใบ้หวยกันทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยพี่หันไอ้ล้อนี่มันคุ้นๆนะพี่เหมือนเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนี่ยจะไม่คุ้นได้ยังไงวะก็นี่มันล้อรถเราอ่ะอ้าวเฮ้ยใครมาถอดล้อรถกูวะออกมาพวกกูเองนี่นะน้ามาถอดล้อรถฉันทำไมเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันนะคืนล้อรถฉันมาซะดีๆกูไม่เคยให้มึงหลอกเอาสิมีเรื่องอะไรกันอ่ะผู้ใหญ่บุญทองพี่เป็นผู้ใหญ่ที่นี่เหรออืมงั้นพี่มาก็ดีละช่วยเคลียร์ให้หน่อยแล้วกันไอ้ชาวบ้านพวกนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็มาถอดล้อรถฉันทั้งที่ฉันไม่เคยไปทำอะไรให้เลยฉันขอล้อรถฉันคืนด้วยแป๊บนึงนะเอ้พวกเรามาเอาล้อไปสิไปโดดไปแต่เดียวอยากได้ล้อคืนก็ต้องมีค่าถ่ายกันหน่อยฉันกล่าวไว้แล้วได้ฉันยอมจ่ายให้ก็ได้นี่ฉันเห็นว่าฉันไม่อยากมีเรื่องเท่าไหร่ว่ามาไม่แพงหรอกแค่พอปัญญาบัญญังหมายความว่ายังไงผู้ใหญ่หมายความว่าอย่างนี้ไงเก็บปืนพวกมันพวกมึงจำเอาไว้นะคนบ้านคลองไผ่ไม่ต้อนรับพวกมึงอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกถ้าพวกมึงมากูเอาตายได้จ้ะคืนล้อพวกมันไปจะให้ต่อดีนี่เจ้ายังไงได้วะมึงไม่เห็นหรือไงว่ามีปืนกี่กระบอกฮะเห็นสิวะฉันมาถึงเมื่อคุณพิทักษ์เราจะบอกเขายังไงในเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะกูรู้อยู่แล้วว่ากูต้องทำยังไงมึงไปใส่ล้อไปไปกันแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ฝ่าด่านชาวบ้านคลองไผ่เป็นร้อยกว่าจะถึงตัวนางเด็กชมพู่นั้นได้แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับบอสนางเด็กชมพู่นั้นเนี่ยไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วครับกระสบล่ะผมก็ทำตามที่บอสสั่งทุกอย่างเผาศพมันทิ้งเสร็จแล้วผมก็ฝังกระดูกมันไม่ให้เหลือซากบอสไม่ต้องห่วงครับดีมากฉันจะได้หมดกังวลกับนางเด็กนั้นสักทีพาคนของแกไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งถ้ามีอะไรฉันจะติดต่อไปเอง Yes sir ขอบคุณนะครับบอสเร็วสิ
ิครูดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วชมพู่ก็เร่งจังให้เด็กผู้หญิงทั้งหมู่บ้านชื่อชมพู่คนสองคนก็คงไม่เป็นไรแต่นานไปก็ต้องมีลืมกันบ้างแล้ววะไม่น่าจะยากผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนชื่อชมพู่ซะก็หมดเรื่องสาลิกาเอ๋ยเจ้าช่างพูดเหลือเกินเจ้าสาลิกาจะกลับบ้านมีคนประหารเจ้าสาลิกาสาลิการู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรดังไวโอลินนี่ลูกสาลิกาเคยบอกพ่อบุญทองว่าชอบไวโอลินมากเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่คุณพ่อนายพลสอนให้สาลิกาเล่นแต่มันแพงมากเลยนะคะแพงแค่ไหนพ่อก็ซื้อให้หนูได้ลูกถ้ามันทำให้ลูกของพ่อมีความสุขขอบคุณค่ะสาลิการักคุณพ่อนายพลกับคุณพ่อบุญทองมากที่สุดเลยถ้าสาลิการักคุณพ่อบุญทองสาลิกาก็ต้องสัญญานะลูกว่าจะเล่นไวโอลินให้คุณพ่อบุญทองฟังทุกวันลองเล่นเลยลูกชอบไหมลูกชอบมากเลยพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ดีกุ๊ดแล้วฉันล่ะเอ้าไม่เห็นได้เลยเลยเอ้าแหมไอ้คุดนี่ของเองก็มีอ่ะข้าซื้อมาฝากว้าวขอบคุณครับอันนี้มันคืออะไรครับพ่อเขาเรียกกีตาร์ลูกกีตาร์เป่ากีตาร์เก่งไหมพ่อพ่อไม่เคยเห็นใครเป่ากีตาร์เก่งขนาดนี้มาก่อนเลยคุณการเสียชีวิตของท่านนายพลสรายุทธสรายุทธพิชัยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดท่านนายพลไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แต่ผมมีหลักฐานสำคัญคือใบสูติบัตรแสดงว่าคุณเทวราชเป็นลูกชายคนเดียวของท่านนายพลสรายุทธจึงเป็นทายาทคนเดียวที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดโดยชอบธรรมเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าท่านนายพลแค่ถูกโจรปล้นไม่ได้ถูกลอบฆ่าจ่าพุทธตำรวจเขาสรุปคดีแล้วจากกับผมก็ไปที่เกิดเหตุมาด้วยกันหลักฐานก็ชัดเจนว่าโจรมันปล้นฆ่าพี่นายพลอย่าพูดเรื่องนี้เสียเวลาเลยจ้ะพุทธเชิญต่อเลยครับครับแต่เนื่องจากคุณเทวราชยังเป็นผู้เยาว์อยู่จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนกับนายพลสรายุทธ์ขอแจ้งว่าทุกคนเข้าใจผิดความจริงก็คือท่านนายพลได้ทำพินัยกรรมไว้เมื่อ10ปีที่แล้วก่อนที่ท่านจะถูกเนรเทศไปที่พระจบองและฝากไว้ที่ฉันถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็เปิดพินัยกรรมได้เลยสิครับยังเปิดไม่ได้ท่านนายพลสรายุทธได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงแนบไว้กับพินัยกรรมระบุไว้อย่างชัดเจนพินัยกรรมจะเปิดได้ในพุทธศักราช2517เท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับคืออย่างนี้นะครับ
ถ้าถึงปี2517แล้วยังไม่ได้รับนิรโทษกรรมท่านในพลก็มั่นใจว่าคงจะไม่ได้กลับเมืองไทยอย่างแน่นอนจึงอยากจะจัดการทรัพย์สินซะให้ถูกต้องหมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของสรายุทธพิชัยเนี่ยจะยังไม่ถูกแบ่งจนกว่าจะถึงวันเปิดพินัยกรรมในปี2517อย่างนั้นเหรอมันเป็นความประสงค์ของท่านนายพลคืองี้ครับตามหนังสือฉบับนี้จนกว่าพินัยกรรมจะถูกเปิดในระหว่างนี้คุณเทวราชในฐานะทายาทคนเดียวมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่าเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์อื่นๆเต็มจำนวนโดยมีคุณพิกุลและคุณพิทักษ์น้องสาวและน้องเขยของท่านนายพลให้ทั้งคู่เป็นผู้จัดการร่วมกันสรุปได้ว่าในวันนี้พินัยกรรมจะถูกเปิดออกในปี2517หรืออีก17ปีต่อจากนี้กับชมพู่เนี่ยโตที่พัทบองแต่เราน่ะพูดเหมือนเคยอยู่บ้านที่กรุงเทพเลยไม่เคยอยู่แต่ก็รู้ครับกูนาพี่กุลเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าบ้านที่กรุงเทพใหญ่โตอย่าระวังแน่มาลูกมานั่งตักพ่อครับคุณพ่อจะหาชมพู่จะได้เจอลุงจ๋าพุดลูกน้องคนสนิทของคุณพ่อด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่จ้าจำแม่นจริงๆเลยคนนี้เนี่ยเทวราชต้องดูแลน้องดีๆนะครับขึ้นไปนอนข้างบนนะลูกขอบครับพ่อนายพลลูกผู้ชายเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่ต้องกลับมาเข้มแข็งให้เร็วที่สุดนะครับคุณพ่อนายพลเล่าให้ผมฟังบ่อยๆลุงจับพูดดูกับพ่อตั้งแต่สมัยเป็นพลทหารพ่อรักและไว้ใจลุงจับพูดมากที่สุดตอนที่ท่านลี้ภัยไปพัทบองท่านกลัวว่าทุกคนจะไม่ปลอดภัยท่านห้ามไม่ให้ผมติดต่อท่านผมก็ได้แต่รอให้ท่านได้รับอภัยโทษและได้กลับมาเมืองไทยจนตอนนี้ท่านก็จากไปยังไม่มีวันกลับแล้วความตายคืออะไรเหรอครับลุงจ๋าความตายคือสัจธรรมของมนุษย์ครับที่ไม่มีใครหนีพ้นสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือกรรมและสิ่งเดียวที่จะเหลือไว้ได้ก็คือความดีเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้งั้นเทวราชจะใช้เงินของสรายุทธวิชัยให้หมดตั้งแต่มีชีวิตอยู่คนอื่นจะได้มาเอาไปไม่ได้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับก็อาพิทักษ์บอกว่าผมเป็นเจ้าของสรายุทธพิชัยแต่เพียงผู้เดียวผมเลยคิดว่าถ้าผมตายไปคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์จะต้องขอของผมเจ้าราชมาอยู่ที่นี่เองฮะ
ญาติญาติกลับไปหมดแล้วทำไมไม่ลงไปส่งผู้ใหญ่แล้วนี่คุยอะไรกันฮะสเพระครับไม่มีเรื่องอะไรสำคัญฉันเป็นผู้ปกครองเทวราชทุกเรื่องของเทวราชสำคัญกับฉันท่านในผลยกส่วนหลังไว้ให้ผมอยู่พอท่านจากไปเนี่ยผมก็เคยคิดนะครับว่าผมจะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่โพธารามก็ดีแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมจะอยู่ที่สรายุทธพิชัยต่อไปคุณเทวราชช่างต่างจากท่านในผลเหลือเกินผมจะอยู่เพื่อปักใจเชื่อครับว่าคุณเทวราชคือทายาทของท่านในผลจริงๆผมจะอยู่เพื่อเชื่อตอนนั้นครับก็อ่านประวัติตระกูลสำคัญสำคัญพวกนี้ให้หมดเลยต่อไปจะได้ใช้ประโยชน์จากพวกเขาได้ไม่เธอต้องทำเพราะเธอคือเทวราชสลายุทธพิชัยต้องเรียนรู้ทุกอย่างต้องสำคัญที่สุดเก่งที่สุดอยู่เหนือทุกคนคุณพ่อนายพลสอนให้ผมเคารพทุกคนเพราะทุกคนสำคัญเท่ากันโอ๊ยโอ๊ยก็เพราะว่าคิดแบบนี้ไงได้อายุสั้นหมายความว่าไงครับคุณอากล้าตีผมที่เป็นทายาทสลายยุทธพิชัยได้ยังไงฉันจะส่งแกไปอยู่โรงเรียนประจำไปฝึกระเบียบวินัยแล้วไปคบเพื่อนในสังคมเดียวกันถ้าแกไม่ยอมแล้วก็ฉันจะตัดค่าขนมแกทุกเดือนจนกว่าแกจะยอมแกควรจะต้องรู้นะว่าแกต้องเคารพใครมากที่สุดนี่นี่นี่ไม่ได้เอามือมาแล้วไงฮะทำไมไม่ไหวเดี๋ยวมีอะไรอีกอ่ะแล้วจำไว้ด้วยนะถ้ายังเอาชนะเพื่อนคนอื่นไม่ได้อาทิตย์นี้ไม่ต้องกลับบ้านอินซีดูแลเทวราชมันให้ดีนะแล้วคอยรายงานฉันด้วยครับไปได้ไปเถอะครับคุณเทวราชลุงผู้ใหญ่จ๊ะฉันยิงปืนจริงแล้วหรือยังจ๊ะยังรอให้โตก่อนนี่ยังไม่โตอีกเหรอเออจับได้แค่ตัวเดียวเองไม่ใจเย็นใจเย็นโอ้ยคุณแกะเกะแล้วจะเอาคุณไอ้คุณได้แค่ตัวเดียวเองคุณนี่อันนี้มีแกะเราเนี่ยแกะเราเห็นไหมนี่แบได้ตัวที่สองแล้วไอ้คุณThank you.
สี่รอบเลยป่ะเอาดิสี่รอบก็ได้พ่อจะตามติดชมพู่ตลอดไปพ่อจะแทรกไปกับเนื้อหนังและสายเลือดของลูกไม่มีใครจะทำลายหรือลบล้างความเป็นสรายุทธมิชัยของลูกได้คิดอะไรอยู่เหรอลูกคิดถึงคุณพ่อนายพลค่ะถ้าคุณพ่อยังอยู่ก็คงดีแต่คุณพ่อบุญทองคนนี้ก็รักสาลิกาไม่แพ้คุณพ่อนายพลนะรออีกนิดนะลูกรอให้ครบกำหนดเปิดพินัยกรรมในปี2517ตามที่ท่านนิพนธ์สั่งไว้พ่อจะพาลูกบุกไปที่สรายุทธพิชัยแล้วทวงทุกอย่างกลับมาพวกคนชั่วคนโกงที่ฆ่าคุณพ่อนายผลต้องชดใช้กรรมพวกมันต้องได้รับโทษแล้วนายเทวราชที่เขาประกาศว่าเป็นทายาทนั่นล่ะเทวราชไม่รู้เรื่องหรอกค่ะสาริการู้จักพี่เทวราชดีสาริกาเล่นกับพี่เทวราชมาตั้งแต่เด็กพี่เทวราชต้องกำลังตามหาชมพู่อยู่แน่ๆค่ะพี่เทวราชเป็นพี่ชายที่ใจดีที่สุดในโลกเลยช้าหน่อยสิครับคุณเทวราชช้าไปหรอช้าระวังชนชาวบ้านนะครับจะไปมีชาวบ้านได้ไงแกอาณาเขตของฟาร์มฉันน่ะกินเนื้อที่เป็นจนเกือบสุดเขาลูกนู้นนู่นแต่ที่ดินติดกันยังเป็นของคนอื่นนะครับเรายังไม่ได้กั้นรั้วเลยมองไม่ออกว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนคุณอย่าห้ามนักเลยคุณเทวราช
เงียบไปเลยพินซีนายเป็นแค่เพื่อนฉันเองไม่ใช่ผู้ปกครองอย่ามาหืมมันน่ารำคาญถนนมีไว้ให้รถวิ่งนี่ไม่ได้มีไว้ให้วัวให้ควายเดินไม่ขอโทษเลยยังจะปากเสียอีกเหรอเธอกับม้าของเธอก็ไม่เห็นจะบาดเจ็บอะไรนี่หรือว่าอยากได้ค่าทำขวัญทำไมพูดจาแบบนี้พูดจากันดีๆอย่าให้มีเรื่องกันเลยครับคุณเทวราชพี่สัญญาว่าจะรีบตามไปหาชมพู่ให้เร็วที่สุดเทวราชใช่ฉันคือเทวราชสรายุทธพิชัยเจ้าของฟาร์มม้าและฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคลองไผ่เธอจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ว่ามาสิสงสัยแม่คนนี้จะเป็นเศรษฐีนีของบ้านคลองไผ่ถึงไม่ได้สนใจเศษเงินของสรายุทธพิชัยเงินตัวเองหรือก็เปล่าอวดรวยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณเทวราชขับรถประมาทควรขอโทษเขานะครับฉันเอาเงินให้แล้วนี่ไงแต่แม่คนนี้เล่นตัวทรัพย์สมบัติบรรพบุรุษไม่ได้มีไว้ให้พวกไร้มารยาทใช้ฟาดหัวคนอื่นผู้ดีก็ไม่ทำตัวกับคุณหรอกมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องตัวฉันเชื่อเลยว่าเทวราชจะกลายเป็นคนอันตรพันโดยไม่เหลือความเป็นพี่เทวราชของชมพู่เลยจริงๆหรอคะเฮ้ยไอ้ผมผู้ใหญ่บ้านปล่อยให้ลูกบ้านมาแกล้งคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงคะคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณพิทักษ์ชมพู่หยุดนะฉันบอกไม่หยุดที่ที่นั่งเผือกอยู่เนี่ยมันเป็นเขตของฉันฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้Time